ียบหน้าจั่วนะคะเริ่มต้นจากสร้างส่วนของเส้นตรง AB ค่ะกำหนดจุด O บนส่วนของเส้นตรง AB นะคะต่อไปใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรนะคะเขียนส่วนโค้งตัดส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด C และ D ค่ะต่อไปนะคะใช้จุด C และ D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรค่ะเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด E ค่ะไปนะคะสร้างส่วนของเส้นตรง CE ค่ะและส่วนของเส้นตรง DE ค่ะค่ะแล้วก็ดังนั้นเราก็จะได้สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะ CDE ตามต้องการค่ะ